พอดีได้ไปเห็นหัวข้อปั่นๆในเพจ Facebook ที่พูดถึงควายป่าที่ใกล้สูญพันธุ์ในไทยกลับกลายเป็นสัตว์ที่มีอยู่มากมายในออสเตรเลียซึ่งจริงๆผมก็รู้อยู่แล้วว่ามันไม่เป็นความจริงแต่ผมว่าก็คงมีหลายคนที่เชื่ออย่างนั้นเพราะแบบนี้ผมเลยขอมาเปิดเผยความเป็นมาของควายในออสเตรเลียซะเลยและในเรื่องนี้ผมอ้างอิงมาจากเอกสารงานวิจัยที่ชื่อว่า The Australian Water Buffalo Manual ซึ่งจัดทำขึ้นโดยหน่วยงานของออสเตรเลียมันเป็นเอกสารที่ค่อนข้างยาวแต่ผมก็จับเอาเฉพาะใจความสำคัญเพื่อเอามาเล่าให้ฟังเท่านั้นถ้าดูและชอบก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งหรือหากต้องการสมัครสมาชิกก็ทำได้เช่นกันนะครับควายป่าในประเทศไทยคืออะไรก่อนอื่นต้องเข้าใจก่อนว่าคำว่าควายในบ้านเราจะมีชนิดหลักๆอยู่2ชนิด1คือควายบ้าน2คือควายป่าแน่นอนว่าหลายคนจะแยกไม่ออกซึ่งก็ไม่แปลกเพราะแม้แต่หน่วยงานรัฐของไทยเองก็ให้ข้อมูลว่าควายบ้านเป็นควายป่าเหมือนกันแล้วก็ไม่ผิดที่จะคิดอย่างนั้นเพราะควายที่เดินด็อกแดกด็อกแดกอยู่ในป่าตอนนี้เกือบ 100% ก็เป็นควายบ้านที่เข้าไปอาศัยในป่าทั้งนั้นต่อไปมาดูกันว่าควายบ้านกับควายป่าต่างกันตรงไหนเริ่มที่ควายบ้านควายบ้านหรือควายน้ำมีชื่อวิทยาศาสตร์ว่าบูบาลัสบูบาลิสและควายชนิดนี้ยังแบ่งออกเป็น2ประเภท1คือควายปรัก2คือควายแม่น้ำพวกมันทั้งหมดมีในไทยและควายพวกนี้ก็ไม่ได้แค่เอาไว้ไถนาไม่ได้อาศัยอยู่แค่ในบ้านพวกมันพบในป่าด้วยและจากการประเมินเมื่อปีพ.ศ.2556มีควายชนิดนี้อยู่ทั่วโลก200ล้านตัวส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในเอเชียเฉพาะในอินเดียก็มี110ล้านตัวในขณะที่ประเทศไทยมีเพียง 1.29 ล้านตัวนี่แสดงให้เห็นว่าแม้แต่ควายธรรมดาในไทยก็ยังมีน้อยต่อไปเป็นควายป่าควายเอเชียหรือมหิงสามีชื่อวิทยาศาสตร์ว่าบูวารัสอานีโดยควายป่าจะมีลักษณะใกล้เคียงกับควายบ้านและนักวิจัยยังเชื่อว่าควายป่าคือตัวแทนบรรพบุรุษของควายบ้านทั้งนี้ควายป่าถือเป็นสัตว์ที่ใกล้สูญพันธุ์ไม่เพียงแค่ในไทยแต่ในระดับโลกและควายป่าฝูงสุดท้ายของไทยที่สามารถยืนยันได้มีอยู่ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งเพียงแห่งเดียวซึ่งเหลืออยู่ประมาณ50ตัวจึงเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ไปจากประเทศไทยเป็นอย่างมากส่วนความแตกต่างระหว่างควายป่าและควายบ้านมีดังนี้ 1. ลำตัวของควายป่าจะบึกบึนแข็งแรงโตใหญ่กว่าควายบ้านน้ำหนักของควายป่าอยู่ที่ประมาณ 800-1,200 กิโลกรัมส่วนควายบ้านจะมีน้ำหนักไม่เกิน500กิโลกรัม 2. ควายป่ามีเขาโค้งเป็นเสี้ยววงพระจันทร์ยาวได้ถึง 150-180 เซนติเมตรซึ่งควายบ้านจะมีเขาที่สั้นกว่า 3. สีผิวของควายป่ามีสีเทาหรือสีน้ำตาลดำช่วงอกจะมีขนสีขาวรูปตัว V นอกจากนี้ที่เท้ายังใส่ถุงเท้าสีขาวมนๆทั้งสีข้างส่วนควายบ้านจะมีผิวสีเทาจนถึงสีดำ 4. ควายป่ามีนิสัยดุร้ายกว่าควายบ้านไม่กลัวคนแม้จะตัวใหญ่แต่กลับปัดเปียวว่องไวชอบอยู่รวมกันเป็นฝูงตัวผู้ชอบฉายเดี่ยวแต่จะกลับมารวมฝูงในช่วงผสมพันธุ์แล้วควายในออสเตรเลียคืออะไรควายที่อยู่ในป่าของออสเตรเลียจะถูกเรียกว่า Fairwater Buffalo ซึ่งเป็นคำเรียกที่คล้ายกับแมวจรจัดแต่จะเปลี่ยนจากแมวเป็นควายแทนมันเป็นชนิดเดียวกับควายบ้านที่มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Bubalus bubalis และพวกมันก็เหมือนกับควายบ้านในไทยที่มีอยู่2ประเภทคือควายปรักที่มีเขาโค้งไปด้านหลังและควายแม่น้ำที่มีเขาโค้งแบบทั่วไปควายพวกนี้ถูกนำเข้ามาในออสเตรเลียครั้งแรกในระหว่างปีพ.ศ.2368ถึงพ.ศ.2386ซึ่งเริ่มจากควายเพียง80ตัวพวกมันถูกส่งไปที่เกาะเมลวิลและคาบสมุทรโคเบิร์กทั้งหมดก็เพื่อใช้เป็นอาหารน่าเสียดายที่ไม่มีหลักฐานที่แน่ชัดว่าควายพวกนี้มาจากประเทศอะไรมีเพียงแค่มาทางเรือจากเอเชียต่อมาเมื่อชุมชนแห่งนั้นถูกทิ้งร้างในช่วงกลางศตวรรษที่20ควายเหล่านี้ก็ถูกทิ้งเช่นกันจากนั้นควายที่เป็นอิสระกับพื้นที่อันกว้างใหญ่พวกมันก็เริ่มตั้งรกรากในหนองน้ำถาวรและกึ่งถาวรรวมถึงแหล่งน้ำจืดในพื้นที่ตอนบนสุดของ Northern Territory วันเวลาผ่านไปพวกมันก็มีมากถึง 350,000 ตัวจนในช่วงศตวรรษที่1980พวกมันก็ถูกฆ่าล้างเผ่าพันธุ์แต่ถึงแม้จะถูกล่าอย่างหนักพวกมันก็ไม่ถึงขั้นสูญพันธุ์ไปจากพื้นที่จนในช่วงปีพ.ศ.2551ประชากรของพวกมันก็กลับมาที่ประมาณ 150,000 ตัวอีกครั้งสำหรับผลกระทบจากควายป่าเรียกว่าร้ายแรงพอประมาณเพราะควายพวกนี้เป็นภัยต่อสิ่งแวดล้อมในพื้นที่โดยเฉพาะในพื้นที่ชุ่มน้ำทางตอนบนสุดของ Northern Territory เมื่อจำนวน
นประชากรควายอยู่ที่จุดสูงสุดระหว่างปีพ.ศ.2503ถึงพ.ศ.2523ควายได้ทำให้ภูมิประเทศของที่ราบลุ่มทางตอนเหนือเปลี่ยนแปลงไปอย่างมากควายทำให้เกิดการกัดเซาะดินน้ำท่วมขังน้ำเค็มไหลเข้าไปในแหล่งน้ำจืดมากขึ้นและทำลายพืชพันธุ์ในพื้นที่ชุ่มน้ำผลกระทบเหล่านี้จะเลวร้ายมากขึ้นในช่วงฤดูแล้งเมื่อสัตว์พวกนี้รวมตัวกันในที่น้ำลดพืชและสัตว์พื้นเมืองในพื้นที่ชุ่มน้ำจำนวนมากจะไม่สามารถเจริญเติบโตได้ในน้ำขุ่นหรือที่มีน้ำเค็มปนเปื้อนนอกจากนี้ยังได้รับผลกระทบจากการรบกวนการสูญเสียที่อยู่อาศัยจระเข้ปลากระพงขาวเต่าน้ำจืดรวมถึงสัตว์พื้นเมืองอื่นๆก็ลดจำนวนลงนกน้ำหลายชนิดรวมทั้งห่านเป็ดก็สูญเสียแหล่งที่อยู่อาศัยไปควายพวกนี้จะกินหญ้าและพืชต่างๆในปริมาณที่มากจนทำให้แหล่งอาหารของสัตว์พื้นเมืองหายไปและอาจทำลายต้นไม้ที่มันถูเป็นประจำอีกด้วยควายพวกนี้ยังสามารถแพร่เชื้อโรคสำคัญให้กับวัวโดยเฉพาะวัณโรคและบูเซลโรซิสควายในออสเตรเลียตอนนี้เป็นเช่นไรในประเทศไทยไม่นิยมกินเนื้อควายแต่ในออสเตรเลียกินพวกเขาจะทำฟาร์มเลี้ยงเพื่อนำเนื้อมากินแม้ว่าจะไม่เท่ากับวัวแต่จำนวนประชากรในฟาร์มก็มีค่อนข้างมากในขณะที่ควายที่เติบโตในธรรมชาติไม่ได้มีมากมายอย่างที่คิดเหตุเพราะพวกมันมักจะถูกฆ่าอยู่เป็นประจำทั้งเพื่อควบคุมไม่ให้มีมากจนเกินไปโดยฝีมือของหน่วยงานท้องถิ่นและการล่าเพื่อเป็นเกมกีฬาความจริงควายพวกนี้เคยเหลือไม่ถึงพันตัวได้ซ้ำซึ่งทางอุทยานแห่งชาติก็อยากจะกำจัดพวกมันให้หมดแต่พวกเขากล่าวว่ามันเป็นไปได้ยากมากที่จะกำจัดควายพวกนี้ออกไปจากป่าทั้งหมดด้วยเหตุนี้จำนวนประชากรของพวกมันในธรรมชาติก็จะขึ้นๆลงๆอยู่ตลอดแต่เรื่องที่ว่าในตอนนี้พวกมันมีเยอะจนกลายเป็นสัตว์ลุกลามที่น่ากลัวถือว่าพูดเกินจริงไปนิดนึงเพราะยังสามารถควบคุมได้สรุปควายชนิดที่เป็นสัตว์ลุกรานในออสเตรเลียแท้จริงแล้วคือควายบ้านไม่ใช่ควายป่าหรือมหิงสาแต่อย่างใดแล้วก็ไม่มีหลักฐานที่แน่ชัดว่ามาจากประเทศไทยด้วยโดยสถานะของควายป่าจัดเป็นสัตว์ป่าสงวนของไทยและในปีพ.ศ.2562 IUCN จัดให้อยู่ในประเภทสัตว์ใกล้สูญพันธุ์ต่อไปเป็นเรื่องเสริมคางคกยักษ์สัตว์ลุกรานที่น่ากลัวยิ่งกว่าควายมากๆคางคกอ้อยมีถิ่นกำเนิดในอเมริกากลางและอเมริกาใต้จากนั้นมันก็ถูกนำเข้าไปในหลายประเทศทั้งในฟลอริดาฟิลิปปินส์ญี่ปุ่นรวมทั้งในเกาะแถบแคริบเบียนฮาวายและที่อื่นมันเป็นคางคกที่ยาวได้ถึง20เซนติเมตรและหนัก1กิโลกรัมตัวใหญ่ที่สุดที่เพิ่งจะจับได้ถูกเรียกว่าทูซีรามันเป็นคางคกที่หนักถึง 2.7 กิโลกรัมคางคกอ้อยถูกนำเข้ามาโดยเกษตรกรที่หวังว่าสิ่งมีชีวิตนี้จะสามารถกำจัดศัตรูพืชในท้องถิ่นได้แต่มันไม่ได้เป็นเช่นนั้นเพราะคางคกตัวนี้กลายเป็นศัตรูพืชอีกชนิดหนึ่งที่กำจัดได้ยากมากกว่ามันตะกะกินพืชและยังกินสัตว์พื้นเมืองได้หลายชนิดอีกด้วยคางคกชนิดนี้เป็นพิษตั้งแต่ยังเป็นตัวอ่อนโดยจะเป็นพิษกับสัตว์หลายชนิดแม้แต่จระเข้หากกินคางคกอ้อยโตเต็มวัยลงไปมันก็อาจจะตายได้คางคกอ้อยมีการสืบพันธุ์ที่น่าสะพรึงกลัวมากมันทำให้กระต่ายต้องอับอายตัวเมียแต่ละตัวสามารถวางไข่ 8,000 ถึง 20,0005,000 ฟองในแต่ละปีแถมระยะฟักตัวยังแค่48ชั่วโมงจากนั้นมันจะกลายเป็นคางคกหนุ่มสาวได้ภายใน 12-60 วันเท่านั้นในกรณีของออสเตรเลียในปีพ.ศ.2478คางคกอ้อย102ตัวถูกนำเข้ามาเพื่อใช้ในการต่อสู้กับด้วงอ้อยจนกระทั่งปีพ.ศ.2553จำนวนดังกล่าวได้เพิ่มขึ้นเป็น 1.5,000 ล้านตัวพวกมันกระจายไปทั่ว1ล้านตารางกิโลเมตรและพวกมันก็ไม่หยุดจนถึงทุกวันนี้สุดท้ายคงต้องบอกว่าคางคกชนิดนี้กินได้เกือบทุกอย่างมันกินหนูสัตว์เลื้อยคลานอื่นๆสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำนกแม้กระทั่งคางคาวสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังกินพืชอาหารสุนัขและของใช้ในครัวเรือนขยะมันก็กินแต่ความน่ากลัวของมันอีกอย่างคือพิษที่ตัวเพราะคางคกชนิดนี้มีแนวโน้มสูงที่จะทำให้สัตว์ป่ารวมทั้งสัตว์เลี้ยงต้องตายหรือแม้แต่กับมนุษย์ที่กินมันหรือแม้แต่แค่เรียเวลาก็จบแล้วนะครับสำหรับเรื่องจริงหรือไม่ที่ควายป่าที่ใกล้สูญพันธุ์ของไทยกลายเป็นสัตว์ลุกรานในออสเตรเลียสุดท้ายก็หวังว่าข้อมูลส่วนนี้จะมีประโยชน์กับทุกคนไม่มากก็น้อยถ้าดูแล้วชอบก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งคอมเมนต์เป็นกำลังใจหรือจะสนับสนุนค่าขนมผ่านช่องทางขอบคุณให้กับช่องสิงสารสัตว์ก็ได้นะครับสำหรับตอนนี้ก็ขอลาไปก่อนบ๊ายบาย